สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาน,นิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแนะตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการทุกคนต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการทำงานค่ะ ในวันที่30กันยายนปีนี้กระทรวงศึกษาธิการจะมีผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุราชการจำนวน6รายซึ่งผู้บริหารระดับ11และ10ทำให้กระทรวงศึกษาธิการต้องสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในแต่ละตำแหน่งมาทดแทนเพื่อให้การดำเนินงานไม่เกิดความสะดุด ด้านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงการ,กรเกษียณอายุราชการของผู้บริหารว่าในส่วนของการคัดเลือกผู้บริหารเพื่อเข้ามาทดแทนตำแหน่งว่างนั้นยังไม่ได้มีการหารือกันซึ่งขอดูรายละเอียดก่อน ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบส่วนตัวมองว่าการจะแต่งตั้งใครต้องรู้จักนิสัยใจคอกันก่อนซึ่งขอทำงานร่วมกับผู้บริหารต่างๆอีกสักระยะเพราะต้องการดูฝีมือการทำงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยเบื้องต้นได้ให้ทุกคนแสดงวิสัยทัศ ใครอยากอยู่ที่เดิมหรืออยากไปนั่งทำงานในตำแหน่งไหนสังกัดได้ก็ต้องแสดงวิสัยทัศน์ในที่ที่ตัวเองประสงค์อยากจะไปทำงานเนื่องจากต้องการดูแนวคิดการทำงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรจากนั้นจะเช็คเบื้องหลังที่มาที่ไปของแต่ละคนด้วยหรือเป็นพวกทำงานดีนายดึงลูกน้องดันต้องการให้มีการสนับสนุนตัวเองหรือไม่ นอกจากนี้จะต้องไม่ใช่พวกที่เอาดีเข้าตัวอย่างเดียวอย่างไรก็ตามในส่วนของตำแหน่งเลขาธิการกพทไม่มีใครในใจไม่มีสเปคการทำงานและไม่มีบุคคลในใจอย่างแน่นอนซึ่งอาจจะเป็นข้อดีหรือไม่เนื่องจากไม่ใช่บุคคลที่มาจากแวดวงการศึกษาจึงไม่มีอะไรแอบแฝง ครั้งนี้บุคคลที่มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการกอพทอต้องมีสันทะความรักความสาม,มัคคีเกิดขึ้นในการทำงานและมีประสบการณ์เรื่องที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบนิดหนึ่งนะครับการที่จะไปถ่วนตั้งใครเรื่องต่างๆเพราะน,นั้นมันต้องศึกษาก่อนครับแล้วก็อาจจะต้องมีการทำงานร่วมกันก่อนนะครับดูฝีมือการทำงานก่อนว่าอะไรแล้วก็โดยเบื้องต้นนะครับผมก็มีให้มีการดำเนินการก็คือให้ทุกท่าน แสดงวิสัยทัศน์ใครอยากอยู่ที่เดิมก็ต้องแสดงวิสัยทัศน์ใครอยากย้ายไปที่ไหนก็แสดงวิสัยทัศน์หน้าที่นั้นนั้นขอดูแนวความคิดก่อนว่าใช่ไหมแล้วก็หลังจากได้แนวความคิดแล้วก็คงอาจจะต้องมีการเช็คแบ็กกราวว่าที่ผ่านไปไงเปเปเปอร์ดีอย่างดีหรือเปล่างานดีด้วยเปล่านะเขาเรียกอะไรถ้าสารบุตรผมก็คืออะไรนายดึงลูกน้องดันเพื่อนสถาบันุนเป็นหลักการนั้นหรือเปล่า ม่ใช่เอาดีใต่ตัวตลอดอะไรเงี้ยมันสเปคก็ที่ผมบอกแล้วไงเรื่มแรกก็คือต้องมีสันทาก่อนตัวเขาต้องมีสันทาก่อนคือพอเขาแสดงวิสัยทัศน์เราจะเห็นแล้วว่าเขามีสันทะไหมเขามีสันทาไหมแล้วเ็ามีความรู้ไหมมีประสบการณ์ไหมผมไม่รู้เขาหรอกเขาต้องเป็นเป็นคนที่ต้องประชาธิปันตัวเองก่อน<ม>ให้เห็นก่อนแล้วเราก็จะเลือกจากเขาตรงนั้นพอเลือกจากเล่อกยังไม่พอก็อาจจะต้องถามที่ผมบอกอะ นายดึงลูกน้องดันเพื่อนสนับสนุนอันนี้เป็นเป็นข้อข้อดีหรือข้อด้เปรียบที่บอกผมไม่ใช่บุบคลกนนะากรทางึกศาเพราะนั้นผมจะไม่มีไม่มีใบอนุาตเลยผมไปเที่ยวโรงเรียนไปไปเยี่ยมโรงเรียนประถมเนี่ยผมก็บอกเนี่ยผมไม่เป็นการศึกษาก็ดีเนาะดีอย่างไรเนี่ยเหมือนท่านโรงเรียนประถมเรียนทุบานเนี่ยมันเหมือนผ้าขาวไงอยากบอกเหมือนผ้าขาว